วันนี้เองน้องโดนถามในส่วนของท่านเจ้าวาดบอกจริงหรือเปล่าหลวงพ่อโกหกปะเนี่ยเบี่ยงประเด็นปะเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านเอาสมุดบัญชีของวัดอะสมุดบัญชีบุ๊กแบงค์อะฮะเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูลองเปิดภาพดูหน่อยสิเขาบอกว่าค่าไฟเนี่ยติดเอาไว้ 50,000 นะฮะเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีการตัดไฟวัดเกิดขึ้นภาพเงินในบัญชีของท่านเจ้าอาวาส มีเพียง 1,700 บาททั้งวัดฮะพระที่วัดก็ไม่มีรายได้อะไรเพราะอาศัยขอข้าวบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินเงินในตู้บริจาคก็ไม่มีเพราะชาวบ้านไม่เข้าโอ้ยลองฟังเสียงท่านเจ้าวาดดูฮะเมนก็พังไม่มีใครอยากจะอยู่พระที่อยู่ก็จะสึกกันหมดวัดแล้ววัดจริงวัดโบสถ์เนี่ยเป็นวัดร้างที่เนี่ยหรอใช่ก่อนที่อาตมามาเนี่ยก็ไม่มีเจ้าวาดเมื่อไม่มีเจ้าวาดเสร็จปุ๊บตรงที่เรานั่งเนี่ยตรงที่โยมสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นป่าช้าวัดเนี่ย200กว่าปีนะความว่ามันอยู่ในซอยแล้วก็คนก็ไม่ได้สนใจแล้ววัดเนี่ยก็มีแต่คนเขาว่าผีดุอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วคนก็เลยไม่มาทําบุญเลยวัดนี้วัดเดียวนั้นในประเทศไทยอ่ะที่ไม่มีศาลาการประเรียนอ่ะไม่มียังไงฝากนักข่าวด้วยบอกใครมีจิตศรัทธาช่วยมาบริจาคหน่อยวันที่23นี้จะทําตอกเสามงคลเอาเห็นบอกว่าไม่มีตังค์จ้ะครับไม่มีเดือนหน้านี่ยังไฟฟ้ามาตัดด้วยเหรอค่าไฟเดือนเท่าไหร่ก็หลายหมื่นก็ 4-50,000 อ่ะเดือนนึงอ่ะก็ไม่ได้เก็บพระสักสลึงนึงจ่ายเองเผาศพฟรีนะไม่ได้คิดตังค์เลย200กว่าศพน่ะเมนก็จะพังน่ะจริงวัดคุณผู้ชมคะอาหารในแต่ละวันคือบิณฑบาตมาจากชาวบ้านดีว่าชาวบ้านข้างนอกเนี่ยยังพอจะทำบุญใส่บาตรให้หลวงพ่อได้เผาศพก็เผาให้ฟรีโลงก็มีให้ฟรีแต่ตอนนี้เมนก็จะพังแล้วนะแล้วเงินเหลือติดบัญชีแค่พันกว่าบาทค่าไฟคือเผาศพเผาให้ชาวบ้านฟรีใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีพวกค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมจ่ายเองค่ะวัดออกให้หมดเลยก็เดี๋ยวเป็นสะพานบุญให้ก็แล้วกันวัดอยู่ไหนนะซอยเพชรเกษม28แยก22แขวงคูหาสวรรค์เดือนหน้าไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟ 50,000 นะคะเขาจะตัดไฟวัดแล้วเอาเดี๋ยวช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันที่เขาเพิ่งจะทราบเอาลงพื้นที่ไปเจอเรื่องนึงคุณผู้ชมตกใจเหมือนกันค่ะ 1,700 ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่หลวงพ่อบอกว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้อ่ะก็จะย้ายไปจำวัดอยู่ที่อื่นแล้วนะแล้ววัดนี้ก็จะกลับไปร้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมชาวบ้านก็จะไม่มีวัดไม่มีพระให้ทำบุญนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย